อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีญอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ นะครับก็เป็นชั่วโมงที่3นะผมก็เข้าใจนะครับบางทีเราก็มีเหนื่อยล้ากันบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องราวของศาสนานะครับวันนึงเราเสียเวลานะครับ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยถ้าเทียบกับเราไปเสียเวลาในเรื่องอื่นๆแล้วมันก็ไม่มากไม่มายนะครับถ้าเราไปเทียบกับอย่างอื่นแล้วแต่บางทีนะครับเราความเป็นมนุษย์ของเรานะครับมันก็มีกันบ้างนะครับพี่น้องครับคือไอ้ที่เราที่จะมาเรียนรู้กันเนี่ยนะครับบางทีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็ทราบดีอยู่แล้วแต่ที่เรามานั่งเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยเป็นการหนึ่งเป็นการกระตุ้นกันนะครับเป็นการกระตุ้นพวกเราที่จะได้ทำความดีบางทีนะครับเพราะว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยความปล่อยปะละเลยเนี่ยมันมีกันทุกคนแต่บางครั้งพอได้มีอะไรมากระตุ้นให้กับเราก็ทำให้เรานั้นมีความกระปี้กระเป๋าความอยากที่อยากจะได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับหะดีษที่ผมนำมานะครับก็คือนะครับหัวข้อก็คืออะไรจงทำความดีก่อนที่จะสายเกินไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยช่วงที่เป็นโบนัสขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรานะครับตั้งแต่เดือนรอมฎอนมานะครับช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมเถียนเราบอกว่า10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ขมักขม้นกันทำความดีผมเชื่อว่าหลายหลายคนทำความดีมากกว่าเดือนอื่นๆนะครับยิ่งเฉพาะช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วก็ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับก่อนที่จะเนี่ยก่อนที่วันอีดของเราเนี่ยก็มีโบนัสอีกอัลเลาะห์ให้โบนัสท้ายปีกับเรานะครับเพราะเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายของเดือนอาหรับเป็นโบนัสท้ายปีเราก็ขมักขม้นกันพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า มันหมดไปแล้วไอ้โบนัสต่างๆเราเนี่ยไม่ทําดีกว่าใช่มั้ยอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตักตวงกันไว้เยอะแล้วเนี่ยช่วง10วันสุดท้ายของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยใช่มั้ย10วันสุดท้ายของเดือนซุลฮิจญะห์ทำความดีนบีบอกผลบุญเท่าไหร่ไหนลองทดสอบดูดิความดีมันมากขนาดไหนเนี่ยครับมากกว่าการที่เราออกไปยิฮาดนี่คือออกไปสนามรบเนี่ยนะครับไปสู้เนี่ยอัลลอฮ์ให้โบนัสกับเรานะครับก่อนช่วงวันอีดมาตั้งแต่1รุ่นฮิจญะห์เพราะวันอีดมันวันที่เท่าไหร่ของเดือนรุ่นฮิจญะห์อีดอัซฮาอะไรนะครับวันอัชรอยังไม่ถึงไงแต่นี่มันช่วง10วันอัชรอนะเราถึงที่บอกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ย10วันเลยเนี่ยเทียนร้องให้โอกาสกับเราเนี่ย10วันเลยใช่ไหมของเดือนรุ่นฮิจญะห์เนี่ยก่อนถึงวันอีดเนี่ยทำผลบุญมากกว่าคนที่ออกไปยีฮาร์ดซะอีกนะครับนอกจากคนที่ออกไปยีฮาร์ดแล้วไม่ได้กลับมานะทรัพย์สินที่นำไปเพื่อทำการในเรื่องของการยีฮาร์ดก็ไม่ได้กลับมาทั้งหมดเนี่ยถึงจะมากกว่าเราเห็นไหมนั้นอัลลอฮ์ให้โบนัสกับเราตลอดเลยพอหลังจากนั้นรู้สึกเบื่อแล้วใช่ไหมไม่ทำดีกว่าได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมเนื่องมาจากอะไรใครจะรู้ไหมใครจะตายตอนไหนไม่รู้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกอายะห์กุรอานน่ะคนที่จะได้รับความสำเร็จน่ะคือคนประเภทไหนรู้ไหมอยู่ในโลกดุนยานี่มีแต่คนนะครับมีตำแหน่งใหญ่โตทำงานบริษัทเป็นผู้จัดการบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นป่ะโอ้ยพวกนี้ได้รับความสำเร็จในใช่ไหมคนพวกนี้เราบอกงั้นป่ะแล้วคนประเภทไหนที่เราบอกได้รับความสำเร็จเขียนเราบอกในกระดาษเนี่ยคนที่จะได้รับความสำเร็จคือคนประเภทไหนรู้ไหมคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมนะเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าบางทีเราไปภูมิใจนะครับตัวเองเนี่ยโอ้โหมีตำแหน่งเยอะนะครับหรือว่าบางคนก็มีเงินทองมากมายภูมิใจนะครับในสิ่งต่างๆเราเนี่ยแต่เราบอกว่าคนที่จะสำเร็จจริงๆแล้วก็คืออะไรในยักษ์กุรานเราบอกฟะมันซุฮซิฮาอานินนาร์วะอุทคิลันญันนะฟะกอดฟาซเราบอกคนที่รอดพ้นคนที่ได้รับความสำเร็จจริงๆนะครับคนที่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในนรกเนี่ยแล้วก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ฟะกอดฟาซอัลเลาะห์บอกคนนี้แหละได้รับความสำเร็จนะครับ
ในทายาเราบอกว่ามันทายาตุดุนยาอิลลามาตาอุลกุรุตเราบอกโลกดุนยาไม่มีอะไรเลยไอ้ความสุขในโลกดุนยาเนี่ยมาตาอุลกุรุตมันเป็นความสุขจอมปลอมมันมีชั่วครั้งชั่วคราวทำให้เราได้ภูมิใจเห็นไหมฉันนี่เงินเดือนก็เยอะคนไปไหนคนไงนับหน้าถือตามีตำแหน่งใหญ่โตแต่เราบอกมาตาอุลกุรุตของจอมปลอมของจริงๆทำยังไงก็ได้ให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่แหละคือความสำเร็จที่แท้จริงนะครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องเราไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีเงินทองน้อยเรามีตำแหน่งไม่ใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นั่นคือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะโลกดุนยาก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วก็ถึงผมถึงต้องการที่ว่าจะกระตุ้นพวกเรายานะครับพอหมดช่วงโบนัสที่อัลเลาะห์ให้กับเรานะครับทำความดีและผลบุญเท่านั้นอัลเลาะห์ให้มาประจำปีพอหมดช่วงนั้นเราไม่ทำแล้วเบื่อใช่ไหมเบื่อเราอยากกลายเป็นคนที่หลงลืมต่อลอสุบฮานุตาลาพี่น้องครับเพราะนั้นเราต้องไม่ลืมว่า อำนาจต่างๆที่อะไรที่มันมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่ใครนะครับไม่ว่าจะความร่ำรวยความจนการมีเกียรตินะครับความไร้เกียรติความสุขความทุกข์อำนาจอยู่ที่ใครเรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนให้กับเราเห็นไหมถ้าเราลืมมันล้อเนี่ยเราจะลืมหรือไม่ลืมนะครับลืมแน่ๆเลยนะครับฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้นะครับในยะกุรอานกุลิลลาฮุมมาลิกุลมุลกตุติลมุลกะมันตะชะวะตันซิอุลมุลกะมันตะชะมิมมันตะชะวะตะอิซุมันตะชะวะตุซิลลุมันตะชะบิยาดิกัลคอยอินนากาลากุลิชัยอินกอดีตอัลลอฮฺสุบตาลานั้นบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดบอกนะครับว่าตัวของเราเองเท่านั้นแหละครับที่เป็นผู้อภิสิทธิ์ทุกอย่างแห่งอำนาจนะครับตุติลมันตชาอัลลอฮฺจะให้กับใครก็ได้นะครับว่าตันซิอุลมุลกามันตชาอัลลอฮฺจะถอนอำนาจออกจากใครก็ได้นะครับว่าตุอิซุมันตชาอัลลอฮฺจะยกเกียรติให้กับใครก็ได้วะตุซิลลุมันตะชะให้ใครต่ำต้อยก็ได้นะครับตามความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบียะดิกัลคอยเพราะณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานของอัลเลาะห์นั้นความดีทั้งหลายอยู่ที่นั่นนะครับฉะนั้นท้ายอายะห์เราบอกว่าอะไรนะครับอัลเลาะห์นั้นมีความสามารถนะครับเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของเราอัลเลาะห์เป็นผู้มีอำนาจทุกอย่างนะครับจะให้ความสุขกับเราได้ทั้งหมดเลยเราไม่ควรจะหลงลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับสาเหตุที่บางครั้งเนี่ยที่เราหลงลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะอะไรไหมหนึ่งนะครับที่จะบอกอยากสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากเราละทิ้งอัลกุรอานนะครับละทิ้งอัลกุรอานละทิ้งการอ่านละทิ้งการพิจารณาเนี่ยนะครับก่อนกุรอานเนี่ยนะครับละทิ้งอะไรบทบัญญัติที่มีอยู่ในอัลกุรอานละทิ้งการใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องกับอัลกุรอานเราละทิ้งหมดเลยนะครับพวกเราจะได้อ่านกุรอานกันตอนไหนนะครับยิกนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ละหมาดก็ได้ตอนละหมาดนี่แหละนอกนั้นเรามีเวลาต่างหางให้อัลกุรอานไหมศึกษาส่วนใหญ่นะครับพูดถึงส่วนใหญ่นะครับไม่ได้พูดเราไม่ค่อยสนใจเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าคนไม่ละหมาดด้วยล่ะจะไปอ่านตอนไหนใช่ไหมอย่างน้อยในกุรอานแต่ในกุรอานเราก็อ่านในละหมาดเราก็อ่านวันนี้เราอ่านต้นไหนเราก็อยู่ต้นนั้นนั่นแหละนะครับกุนฮวนรอกับกุนฮวนรออยู่นั่นแหละใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเราละหมาดอยู่ที่บ้านเนี่ยต้นไหนเราก็จะต้นนั้นเนี่ยสาเหตุนะครับที่จะทำให้เราหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ลงนึกภาพว่าถ้าคนไม่ละหมาดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคนที่ละหมาดบางทีก็ยังย่ำอยู่กับที่เดิมนั่นทั้งที่อิสลามเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการให้เราแสวงหาความรู้นะครับนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับให้เราพยายามแสวงหาความรู้เพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้สิ่งเพราะว่าไอ้การที่เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของศาสนาไม่มีอะไรนะครับมันไม่มีการขาดทุนมีแต่เพิ่มอะไรที่เรารู้เราก็อย่างที่อาจารย์ลิฟีนบอกไม่ใช่รู้อย่างเดียวรู้ต้องทำอะไรด้วยปฏิบัติด้วยนะครับปฏิบัติด้วยปฏิบัติเสร็จเราเตือนคนข้างๆของเรานะครับหน้าที่ของเราก็คือพยายามเตือนคนที่รอบข้างของเราเนี่ยก่อนนะครับพยายามใกล้ๆของเรา
ใครที่เราสามารถเตือนได้อะไรได้เราเตือนไปเอาดูเท่าที่เรามีความสามารถนี่คือหน้าที่ของเราฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับพี่น้องครับฉะนั้นทำไมล่ะครับที่บอกว่าคนที่หลงลืมบรรลัตส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทิ้งอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้บอกเองนะครับในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับวะกอลารอซูลยารับบิอินนะกอมิตตะคอลูฮาซัลกุรอานมะฮยูรอนะครับ อยู่นะครับในกุรอานนะครับในซูเราะห์ฟุตกอนนะครับบอกไงนะครับวะกอลารอซูลบิยารับอินนะกอมิตตะคอลูฮาซัลกุรอานมะฮยูรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้กล่าวว่าและศาสนทูตนะครับก็คือรอซูลของเราเนี่ยได้กล่าวว่าโอ้พระอุบาลของฉันแท้จริงประชาชาติของฉันนะครับอินนะกอมีประชาชนของฉันเนี่ยได้ยึดเอากุรอานนะครับได้ทอดทิ้งเอาเป็นที่สิ่งทอดทิ้งหรือเอาเป็นสิ่งเรื่องเป็นเรื่องไร้สาระไม่สนใจอัลกุรอานเนี่ยท่านรอซูลร้องเรียนกันเหรอนะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเอากุรอานเนี่ยทำไงไม่เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราทอดทิ้งการอัลกุรอานทอดทิ้งการอ่านกุรอานทอดทิ้งการศึกษากุรอานนี่นะครับเนี่ยเราบอกในกุรอานนะครับท่านรอซูลร้องเรียนกันเราว่าพวกเราเนี่ยทิ้งกุรอานกันเยอะแล้วมันเป็นอย่างที่เราซูนบอกไหมใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับน้อยนะครับนอกจากคนที่นะครับขนขวายจริงๆนะครับนะทำนี่แหละนะครับพวกเรายังมีโอกาสได้เรียนรู้ได้นั่งอยู่เนี่ยนะครับไม่ต้องเสียใจเลยผมพยายามพูดทุกครั้งเลยนะครับการที่เรามานั่งที่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันมีรอฮ์มัตนะครับรอฮ์มัตลงอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะให้กับเรานะครับบางทีเรายังไม่รู้สึกตอนนี้นะครับแต่เราจะได้รับมันอินชาอัลเลาะห์นะครับประการต่อมานะครับเมื่อทิ้งอัลกุรอานแล้วนะครับมันเป็นสาเหตุที่เราให้หลงลืมอัลลอฮ์นั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพยายามบอกการที่เราจะไม่หลงลืมเราก็ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะนะครับนั้นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำไงนะครับก็พยายามอ่านอัลกุรอานให้เยอะพยายามทำความดีที่นะครับตามที่อัลกุรอานตามที่เราท่านรอซูลนะครับตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นบอกกับเรานะครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ใช้เรานะครับในการเรื่องการรำลึกเนี่ยเราบอกวัสกุรับบะกะฟีนัฟซิกะตะดอรุอาวะคีฟะดูนันยะฮริมินัลกอลิบิลกุดูวัลอาซอนวะลาตะกุนมินัลกอฟิลีนอัลลอฮ์บอกว่านะครับจงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าที่ไหนไม่ต้องเสียงดังอัลลอฮ์บอกวัสกุรับบะกะฟีนัฟซิกะนี่เขาใช้ของเรานะครับเวลาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ต้องเสียงดังนะครับไม่ต้องลาอีลาฮิลลอฮ์อะไรให้มันดังไม่ต้องอะไรที่รบทำการรบกวนคนอื่นอัลลอฮ์บอกนี่นะครับไงอีกตะดอรุอันล้ำลึกถึงอัลลอฮ์แบบไหนแบบนอบน้อมถ่อมตนนะครับวะคีฟะดูนันยะฮ์ริมินัลกอลิบิลกุรูยวนาซอนแบบไหนแบบด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดูนันยะฮ์ริมินัลกอลิไม่ต้องออกเสียงดังอัลลอฮ์บอกเลยนะครับไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ได้ยินนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้หูหนวกนะครับไม่ต้องเอาจนกระทั่งบ้านโยกไปไม่ต้องนะครับในกุรอานเราบอกว่านะครับบางทีใช่ไหมนี่ที่เราสั่งเราเวลาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราบอกนี่นะครับในกุรอานแล้วเราบอกดูนันยะฮ์ริมินัลกอลิก็คืออะไรไม่ต้องให้มีเสียงที่มันดังไปรบกวนชาวบ้านเขานึกนะครับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิอัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะติอิลลาบิลลาฮ์ที่เราได้อะไรพวกเนี้ยคําพวกเนี้ยซึ่งแน่นอนนะครับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาน่ะเราก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับความผิดของเราจะเท่ากับฟองน้ําในทะเลอัลเลาะห์อภัยให้มั้ยให้อภัยให้นะครับการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์อะซีมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าลาฮาวลาวะลากุวะติอิลลาบิลลาฮ์เป็นคลังของสวนสวรรค์ต่างๆมากมายเลยเนี่ยสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยเราทำได้แล้วก็ทำแบบไหนดังไหมต้องให้คนอื่นเขาได้ยินไม่ต้องนะครับนะครับเอาในใจของเราเราบอกนะครับโดยที่ไม่ต้องโดยแผ่วเบาโดยไม่ออกเสียงทั้งในยามเช้าและยามเย็นนะครับนั้นเราจะเลือกถึงเรายามเช้ายามเย็นหรือว่าได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าไอชารายงานนบีบอกนบีเราเลือกถึงเราในอารักุลฮินนะครับก็คือตลอดเวลานบีจะล้ำลึกถึงเราสุภาตลานะครับวะลาตะกุนมินัลกอฟิรีนท้ายของอายะห์เราบอกไงนะครับและเจ้าอย่าเป็นผู้หนึ่งจากผู้ที่หลงลืมนะครับอย่าหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนี่คือหน้าที่ของเราเพราะว่าประการต่อมานะครับพี่น้องอ้าวตอนนี้เรามาพูดถึงคนที่
หลงลืมมันร้อนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขามีอะไรเกิดขึ้นกับเขานะครับคนที่หลงลืมมันร้อนเนี่ยเราบอกอย่างนี้นะครับว่ามันอารอดอันซิกรีฟะอินนะลาฮูมัยชะตันดองกะวะนะชูรูยะฮูยามัลกิยามะอะมาก็ละร็อบบิลิมะฮะชัรตะนีอะมากอดกุนตุบะซีรอก็ละกะซาลิกะอัตตกะอายาตุนาฟะนะซียะฮาฟะนะซีตะฮาวะกะซาลิกัลยามะตุนซานะครับอัลเลาะห์บอกในอายะห์กุรอานนะครับอย่างนี้นะครับอัลเลาะห์บอกใครที่หันห่างออกจากการรำลึกถึงฉันนะครับใครที่หันห่างออกจากการรำลึกถึงฉันเนี่ย ฟะอินละฮูมัยชะตันดองกาเขาจะมีชีวิตที่คับแค้นนะครับชีวิตที่ยากลำบากนะครับแล้วเราบอกว่าเราจะรวบรวมเขาในวันกิยามะห์ในสภาพของคนที่ตาบอดนะครับเสร็จแล้วเขากล่าวว่าคนนี้ก็กล่าวว่าโอ้พระผู้อวยพรของฉันเหตุไฉนให้ฉันฟื้นขึ้นมาเป็นคนตาบอดทั้งที่ฉันเป็นคนตาดีมาก่อนหน้านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่าทำนองนี้แหละองค์การต่างๆของเราได้มาอย่างเจ้าและเจ้าก็เมินเฉยหรือเจ้าหลงลืมต่อมันทำนองนี้วันนี้ฉันก็จะลืมเจ้าก็จะถูกลืมบ้างเห็นไหมครับนั่นคนที่ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามะห์อัลลอฮฺก็จะลืมเขาประเด็นที่เราควรจะรู้นะครับจากอายะห์นี้นะครับ1นะครับความหลงลืมอัลลอฮ์เนี่ยเพราะละทิ้งอัลกุรอานนะครับเราไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าถ้าสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์เราก็ไปหนังสือนิตยสารหนังสือดาราหนังสืออะไรมากกว่าดูอัลกุรอานใช่ไหมหนังสือแต่สมัยนี้มันเครื่องเดียวจบใช่ไหมสมัยนี้มันเครื่องเดียวจบถ้าสมัยนี้ก็โทรศัพท์เครื่องเดียวแต่สมัยก่อนเราก็ไปดูหนังสือดาราหนังสืออะไรต่ออะไรนะครับเต็มบ้านเลยวางนะครับแล้วก็อันไหนที่เป็นร้านตัดผมนี่ที่ไปนั่งแต่ละร้านเนี่ยนะครับจะมีหนังสือพวกนี้ที่เป็นร้านมุสลิมนะครับแต่ไม่ได้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องตัฟซีรอะไรให้อ่านเลยลองไปนั่งใช่ไหมร้านตัดผมหนังสือแปลกหนังสืออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนั่นแหละทั้งหมดเลยนะครับที่มันไม่ใช่อัลกุรอานเห็นไหมฉะนั้นเราไปสนอย่างอื่นมากกว่า2การรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในจิตใจเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เรานั้นนอบน้อมจะไม่ทำให้เรานั้นลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3การกล่าวนามของอัลลอฮฺโดยเสียงดังไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮฺไม่ใช่มารยาทของการรำลึกถึงอัลลอฮฺนะครับไอ้กล่าวนะครับรำลึกถึงอัลลอฮฺด้วยเสียงดังๆเนี่ยนะครับ1เรื่องของมารยาทด้วยนะครับเพราะบางทีมันไปรบกวนคนอื่นเขานะครับดีไม่ดีบางทีไม่ได้เสียงเราอย่างเดียวนะครับใส่ไมค์อีกนะครับเพราะทั้งที่อัลลอฮ์สั่งให้ลำลึกถึงรอบแบบไหนดูนั่นยะฮ์ริบิลกอลนะครับไม่ต้องออกเสียงดังเห็นไหมนั้นเป็นมารยาทหนึ่งนะครับลำลึกถึงรอบไม่ต้องเสียงดังนะครับ ประการต่อมาผลของการที่เรานั้นออกห่างจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือประการแรกมีชีวิตในโลกดุนยานี่อย่างคับแค้นเพราะเราบอกแล้วนะครับว่ามันอัลลอฮฺอันซิกรีฟะอินนะละฮูมัยชะตันดองกานะครับจะมีชีวิตในโลกดุนยานี่อย่างคับแค้นนะครับบ้านไหนที่ลองไม่มีศาสนานะครับพี่น้องตีกันแทบทุกวันนะครับหรือว่ามันจะมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยเราจะอยู่ในโลกดุนยานี่อย่างคับแค้นประการที่สองจะมีสภาพเป็นคนที่ตาบอดในโลกหน้าประการสุดท้ายอีกประการนึงก็คืออะไรเขาจะถูกลืมนะครับไม่นำเอาไปเข้าสวรรค์เพราะเนื่องมาจากโลกดุนยานี่เราทิ้งการทิ้งลืมมันล้อก็ลืมมันล้อไม่ให้เข้าสวรรค์เห็นไหมนั้นผลเสียของมันมากมายเลยนะครับผลเสียของมันมากมายเลยอันนี้การที่เราไม่ลืมมันล้อเนี่ยทำไงพี่น้องเราก็ต้องเป็นคนที่ทำความดีใช่ไหมเป็นคนที่ทำความดีพี่น้องครับอันกุรอานสั่งอะไรเราทำในเรื่องของความดีนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับกุรอานสั่งเราให้ทำความดีเนี่ยการทำความดีเนี่ยประการแรกเลยนะครับพี่น้องเราจะต้องไม่อะไรประการแรกเลยเราจะต้องไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อันดับแรกให้เราทำความดีอย่างอื่นมากมายถ้าเราตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์อภัยให้ไม่วันกิยามะห์ไม่อภัยเลยนะครับงานทั้งหมดของเราล้มเหลวหมดเลยนะครับเราจะต้องไปตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ทำไงตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คืออะไร
เอาสิ่งอื่นมาคู่เคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไปขอกับคนตายไปแล้วขอกับต้นไม้ขอกับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นตอกูตทั้งหลายแหล่นะครับนะครับสาหรับเรียกตอกูตก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากอัลเลาะห์เนี่ยนะครับเรียกว่าไงนะตอกูตเนี่ยนะครับแต่บ้านเราก็เห็นส่วนใหญ่ก็มีนะครับพวกเราก็เนี่ยมีต้นไม้ด้วยใช่ไหมต้นไม้เนี่ยเอาไว้ขูดหวยนะครับตามคลองยังมีอยู่นะครับนะครับมุสลิมเราเนี่ยนะครับยังพอมีอยู่นะครับไปขูดหวยกันเนี่ยที่ต้นไม้เนี่ยฉะนั้นอย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อะไรบ้างแหละครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปขอกับคนตายเชื่อหมอดูนะครับเชื่อหมอดูนะครับเรื่องของไสยศาสตร์เห็นไหมเนี่ยพวกเราก็พอจะทราบกันอยู่นะครับคือวันก่อนเนี่ยผมเจอในโทรศัพท์เนี่ยแต่เป็นภาษาอาหรับก็เขาเขียนมาก็โอเคเลยนะอย่างนี้นะครับเขาเล่าอ่ะมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปขโมยประตูกูโบของโตโยะนะของเชคท่านหนึ่งขโมยประตูพอเสร็จแล้วคนก็มาควานหาใครคนขโมยก็ไปจับชายคนนี้ได้ก็ถามชายคนเนี้ยว่าทำไมถึงขโมยประตูโตโยะชายคนนี้บอกก็โตโยะเขามาให้ฉันคนก็บอกว่าอ้าวโตโยะน่ะตายไปแล้วจะมาให้แกได้ยังไงชายคนนี้ก็ย้อนอ้าวแล้วที่ไปขอลูกกับโตโยะล่ะไปขออะไรกับโตโยะเนี่ยโตโยะจะให้ไงเห็นไหมมันก็ย้อนเห็นไหมฉะนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วเรามีหน้าที่ขอดุอาให้นะครับไม่ได้ไปขอดุอาจากโตโยะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชายคนนี้ย้อนต้องการที่จะสอนให้รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วที่จะไปขอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับฉะนั้นพี่น้องครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของหมอดูนะครับอย่าไปยุ่งนะครับถ้าไปหาเฉยๆเป็นไง40วันถ้าไปด้วยหาด้วยแล้วก็เชื่อด้วยเท่ากับปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานมาท่านนบีมุฮัมมัดเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยพยายามออกห่างนะครับแต่ก่อนใครอ่านคู่สร้างคู่สมใช่ไหมบางทีนะครับอย่าพวกนี้พยายามออกห่างเพราะบางทีใจเรามันตรงเว้ยเดี๋ยวมันจะพลาดนะครับอย่าลืมนะครับชัยฏอนมันยุเราอยู่นะครับมันยุยังอยู่ไอ้ตรงเนี้ยพยายามออกห่างเลยอย่าไปเดี๋ยวลองดูหน่อยเราไม่เชื่อหรอกแต่พออ่านไปอ่านไปเรื่อยๆมันซึมซับได้นะครับมันซึมซับได้นะครับถึงว่าออกห่างจากพวกนั้นเรามาหาอ่านอันกูรอ่านดีกว่าทุกตัวสอนเราได้ทั้งสิบความดีใช่ไหมเนี่ยมีประโยชน์กว่าเยอะเลยฉะนั้นอะไรประการแรกที่บอกไปแล้วนะครับอย่าตั้งภาคีต่อล้อเด็ดขาดอะไรที่เป็นภาคีต่อล้อก็พยายามออกห่างประการที่สองนะครับสิ่งที่อัลกุรอานแล้วก็สิ่งที่สุนนะของท่านนบีนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เตือนเราไว้ก็คือตัรกุชุบฮาตแปลว่าอะไรทิ้งสิ่งที่มันสงสัยไอ้สิ่งเคลือบแคลมไงบางทีมันใกล้ตัวกินได้เปล่านะครับก็ยังมีทุกวันเนี่ย KFC กินได้เปล่าถามกันอยู่ทุกวันเลยนะครับเห็นไหมสงสัยไหมสงสัยแหละกินได้ไม่ได้นะแค่เนี่ยเรายังไม่ชัวร์เลยฉะนั้นไอ้การสงสัยต่างๆเราเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ชัดว่ากินไม่ได้เนี่ยนบีทำไงทิ้งนะครับนบีบอกดะมาอยู่รีบุกะอีลามาอยู่รีบุกะนะครับจงทิ้งสิ่งที่สงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยแล้วอีกหะดีษต้นหนึ่งนบีบอกว่าไงนะฟามานิตตะกอชุบฮาตฟะกอดิสตับราดีดีนิฮีวะอิรดีฮีอันนี้ผมตัดมานะครับเพราะนบีบอกฮาลาลกับไบยินุนฮาลาลก็ชัดเจนฮารอมก็ชัดเจนแต่มันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คืออะไรเรื่องของชุบฮาตเนี่ยนบีบอกใครที่ระวังตัวเองปกป้องตัวเองให้พ้นจากสิ่งสงสัยต่างๆเราเนี่ยทำได้ไม่ได้กินได้ไม่ได้เราไม่เอาเลยเราออกก่อนจนกว่าเราจะรู้แน่ชัดว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงเราค่อยนั่นแต่ตอนนี้เราสงสัยออกก่อนเลยนะครับนบีบอกใครปกป้องให้พ้นจากสิ่งต่างๆแบบเนี้ยฟอกอดิสตับราลีดีนีวะอิดีเท่ากับเขานั้นได้ทำอะไรศาสนาของเขาเกียรติของเขานั้นบริสุทธิ์ว่ามันว่าก็อาฟิชุบฮาตว่าก็อาฟินฮารอมถ้าใครตกอยู่ในเรื่องของชุบฮาตเท่ากับทำในสิ่งที่ฮารอมนะฉะนั้นไม่ต้องถามนะว่าชัวร์ก่อนโอ้ไปศึกษาไม่ได้มันชัวร์มันกินได้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเราค่อยว่ากันนะครับจะได้ไม่ต้องมีคำถามแบบนี้อะไรที่สงสัยพยายามออกห่างเลยนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยประการหนึ่งที่อิสลามบอกนะครับที่ท่านรอซูลบอกกับเราเนี่ยถ้าเป็นความดีแล้วเราทำมีความสุขไหม
มีนะครับนบีบอกอัลวิรุมัตต่อมาอันนัตอิลัยฮินนัฟวัตต่อมาอันนัยอิลัยฮิกอนนบีบอกความดีเวลาทำแล้วน่ะจิตใจของเราหัวใจของเราทำแล้วมันจะมีความสุขแต่ส่วนความชั่วเนี่ยทำไปแล้วนะครับเป็นไงมันจะอยู่เนี่ยไม่สบายใจแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้เห็นไหมฉะนั้นสรุปว่าอะไรที่เราสงสัยออกห่างแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาถามผู้รู้ถามใครที่เขามีรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแล้วเราก็ค่อยว่านะออกห่างก่อนอะไรสงสัยออกห่างเลยอย่าไปโอ้ยเอาเข้าข้างตัวเองมันได้แต่เขาแต่ก่อนยังมีฮาลาลเลยเดี๋ยวเข้าข้างตัวเองจะกินเห็นไหมนะโตแมะโตมอฮโตอะไรนั่งอยู่ปากซอยทอดเฮ้อไม่มีมาซื้อกูสักทีเห็นไหมแต่ยังไงเราไปร่อนเลยนะเห็นไหมนั้นศึกษาก่อนอะไรที่มันสงสัยออกห่างเลยแล้วค่อยอร่อยใช่ไหมนั่นแหละเพราะเราเอาไงเอานับสูของเราเป็นตัวตั้งไงเราไม่เอาตัวอื่นแล้วแล้วก็จะพอนับสูเป็นตัวตั้งเราก็จะเข้าข้างตัวเองแหละเอ้ยมันกินได้เนี่ยเนี่ยประกอบยังมีฮาลาลเลยเขากินกันคงเนี่ยเอาละนะอ้าวต่อมานะครับพี่น้องประการต่อมากุรอานสั่งอะไรเราอีกนะครับเนี่ยที่พูดไปนะครับอิตติบาอุลฮาวะนะครับการที่เราทำตามอารมณ์ตัวเองนะครับพูดหลายครั้งแล้วอารมณ์ของเราเดิมๆเนี่ยเป็นไงดีหรือไม่ดีไม่มีกุรอานบอกอินนันนับสลัมมาเราตุมบิสุเดิมๆมันจะเอียงไปเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ดีของไม่ดีมันสนุกทั้งแหละนะของไม่ดีเนี่ยมันชอบใช่ไหมนะครับให้ละหมาดกันนอนเนี่ยไหนดีกว่าถ้าเอาตามอารมณ์นอนดีกว่านะละครกำลังมาสนุกสนุกได้เวลาละหมาดเนี่ยเอาไงนี่ถ้าเราตามอารมณ์เราแน่นอนนะครับท่านกุรอานบอกเราไว้แล้วนะครับว่าหัวใจเอ้ยนะครับใจของเราเนี่ยเดิมๆมันจะโน้มเอียงไปในเรื่องที่มันไม่ดีอินนันนับสลามมาเราตุมบิสุมันจะโน้มไปในเรื่องไม่ดีก่อนเราที่เราลุกไปละหมาดเรามันน่าเนี่ยฝืนตัวเองมานั่งเรียนเนี่ยเพราะเราขัดเกลาตัวเราเห็นไหมนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่บ้านนอนเปิดแอร์สบายเปิดอะไรดูก็ได้เยอะสบายไหมสบายแต่เราไม่ทำเห็นไหมมันต้องขัดเกลานะครับเนี่ยเสร็จแล้วทารุซูลบอกว่า3ประการต่อไปนี้นะครับทารุซูลบอกว่าฟะอัมมามันอันนี้เป็นระยะหลานะครับฟะอัมมามันตะกอวะอาซรอลฮายาตัดดุนยาฟะอินนันยะฮีมะฮิยัลมะวานะครับอัลเลาะห์บอกว่าใครที่ละเมิดแล้วก็เลือกเอาโลกดุนยานี้ไม่เอาอาคิเราะห์นะครับอัลเลาะห์บอกฟะอินนันยะฮีมะฮิยัลมะวานั่นที่พำนักของเขาคือนรกเห็นไหมถ้าเราเลือกเอาโลกดุนยาเนี่ยนะครับวันอาคิรอตุคอยรู้ว่าอับกอร์เราได้ยินทุกสุขเลยนะครับอาคิรอนั้นเป็นไงคอยรู้ว่าอับกอร์ดีกว่ายั่งยืนกว่าแต่เราไม่เลือกเราเลือกเอาโลกดุนยาเมื่อเลือกเอาโลกดุนยาโลกหน้ากันนั่นแหละที่พำนักนะครับเราบอกว่านะครับฟะอินนันยะฮีมะฮิยัลมะวาเห็นไหมนะครับนรกคือที่พำนักของคนที่เลือกเอาโลกดุนยาไม่เลือกเอาโลกอาคิรอสุนะครับอ้าวนะครับฉะนั้นคนที่เตอร์นะวันนี้บอกว่าคนโง่เนี่ยวันอายิสุมานิตบานับสูฮาวาฮานะครับวัตมันนาลอลอฮินละมานีนบีบอกว่าคนโง่นี่คือคนที่อะไรนะทำตามอารมณ์ตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวลอก็ให้เองแหละหวังนะฉันเป็นมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวลอก็สวรรค์นู่นนี่นั่นหวังแต่ไม่ทำความดีนะครับทำแต่ความชั่วนะครับนบีบอกเนี่ยคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดนะไม่ทำแล้วจะเอาของดีได้ไหมไม่ได้ไม่ทำอะไรเราต้องทำนะครับเราต้องเป็นคนฉลาดนะครับอ้าวประการต่อมานะครับการต่อมาการตะซุบตะซุบรู้อะไรคืออะไรรู้ไหมอะไรนะข้างใครอาจารย์นี้แหละฉันชอบฉันจะเอาอาจารย์นี้แหละพูดอะไรมาถูกไปหมดไม่ตรงกับใครก็ช่างฉันอาจารย์นี้ถูกได้ไหมข้างใครแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับอิสลามห้ามนะครับการตะซุบเนี่ยนะครับเพราะคนเรามันมีผิดมีพลาดได้นะครับเราฟังได้หมดแหละครับจะเป็นใครนะครับที่สอนในเรื่องราวของความดีนะครับอย่าไปยึดติดอย่าไปข้างใครเพราะว่ามีบางคนเนี่ยถ้าอาจารย์ของฉันแล้วก็แตะไม่ได้เลยมีนะครับข้างแตะไม่ได้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้ท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยเราย่อมรอว่าท่านได้บอกอย่างนี้นะครับลายกูนะฮะทุกุมอิมมะ
นะครับวะกอลูวะมันอิมะยาอบาอับดุรฮ์มานกอละอินนามาอะนามันนาสอินิฮตะดาวอิฮตะไดตุวะอินดัลลูดอลันตุเนี่ยนี่เคยพูดไปแล้วหลายครั้งนะครับอิบนุมะซูดบอกว่ามาให้เป็นอิมะก็มีคนถามว่าอิมะเนี่ยมันคืออะไรท่านอิบนุมะซูดก็รายงานบอกว่าก็คือเนี่ยฉันจะอยู่กับผู้คนนี่แหละเขาได้รับทางน้ำฉันก็ด้วยถ้าเขาหลงฉันก็หลงด้วยตามแบบนี้ห้ามอาจารย์คนนี้เขาจะไงผมไปด้วยเนี่ยเราต้องใช้แยกแยะนะครับอัลลอฮ์ให้อะไรเรามาให้สติปัญญาเรามานะครับเราก็พยายามแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดเท่าที่เรามีความสามารถนะครับประวัติอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันก็พยายามศึกษานะครับอันไหนเอ้ยแต่มันไม่ตรงกันยังไงมันยังอยู่ในนะครับในวงในอะไรในกรอบของศาสนาไหมถ้ามันอยู่ไม่มีปัญหานะครับอาจจะขัดแย้งกันบ้างเรื่องปีกย่อยเรื่องอะไรต่างเนี้ยแต่เราอย่ายึดว่าถ้าคนเนี้ยพูดอะไรมาถูกหมดจะพูดอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับนั้นนบีไม่ใช่หรอกครับตัวของท่านนบีเองตัวของบรรดาเราก็มีพลาดไหมมีท่านนบีบอกไงกุลุกุมคอรออุนทุกคนผิดพลาดได้ใช่ไหมนะครับนบีมูซาอะลัยฮิสลามเนี่ยครับเคยตอนที่ไปรับบทบัญญัติเนี่ยได้พูดกันล้อไหมนะนบีมูซาเนี่ยมีฉายาเนี่ยเขาเรียกกะลีมุลล้อคือได้พูดกันล้อโดยตรงเลยพอได้พูดกันล้อสุภานันทูโดยตรงก็อยากได้ยินแต่เสียงเนี่ยอยากเห็นนะอยากเห็นไหมอยากเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกโอ้ยวันนี้พออัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาน่ะสายตาอีกแบบนึงนะครับมองอัลลอฮ์บอกมองแค่ไม่ได้หรอกไม่สามารถจะมองได้นบีมูซาก็ดื้ออยากจะมองอัลลอฮ์บอกอ่ะนั่นมองไปที่ภูเขาลูกนู้นพออัลลอฮ์จะปรากฏตัวขึ้นมานบีมูซาเนี่ยถึงก็เป็นลมสลบไปเลยพอฟื้นขึ้นมาก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าตัวเองขอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยฉะนั้นที่จะบอกให้รู้ว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าผิดพลาดทีนี้ทำไงนะต้องเตาบ้าตัวนั้นจะถึงบอกว่าอย่าตาอัศุบอย่าขังใครนะครับใครคนใดคนหนึ่งนะครับฟังได้ทุกคนฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับนี่คือสิ่งที่เรานี่ต้องทำนะครับพี่น้องมีอิหม่ามชะฟีก็พูดอย่างนี้นะครับแม้แต่ตัวอิหม่ามชะฟีเองเนี่ยนะครับอิหม่ามชะฟีรอฮีมะฮุลลอฮ์พูดอย่างนี้อิซากุนตุกอลันยูคอลิฟุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟอดริบูบิกอลิลฮาอิดอิหม่ามชะฟีบอกว่าถ้าคำฉันพูดคำหนึ่งคำใดไปเนี่ยมันไปค้านกับคำพูดของท่านรอซูลหลายที่บอกเอาไปเลยขว้างมันไปข้างฝาโยนไปเลยไม่ต้องตามเห็นไหมนี่ตัวท่านอิหม่ามชะฟีเองนะครับตัวคนที่โลกให้การยอมรับในเรื่องความรู้บรรดานะครับผู้รู้ต่างๆเหล่านี้เขายังบอกว่าถ้าคำพูดของเขาค้านกับท่านรอซูลเมื่อไรกว้างมันทิ้งไปเลยไม่ให้ตาซุบเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นเราอย่าตาซุบนะครับเรียนไปนะครับใครพูดอะไรเรื่องราวของศาสนาเราฟังเราก็ฟังดูว่ามันยังไงถูกแล้วก็ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเรื่อยๆเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะสามารถแยกแยะอะไรออกบ้างถ้าไม่ออกเราก็ถามอีกถามผู้รู้นั่นแหละเยอะแยะสมัยนี้เยอะไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนนี่กว่าจะคนก็พายเรือกันกว่าจะเจอสักคนนึงนะครับสมัยนี้มันง่ายในเรื่องของการที่เราจะแสวงหาความรู้ถ้าเราจะคิดจะหาจริงๆนะครับอีกประการหนึ่งนะครับอัลกุรอานสั่งอะไรเรานะครับให้เรานั้นตะวักที่จริงมันตะวักกุ้นนะแต่ว่าบ้านเราเรียกตะวักกั้นเนี่ยนะครับตะวักกั้นต่อรอดคืออะไรการตะวักกุ้นต่อรอดเนี่ยหรือว่าตะวักกั้นต่อรอดเนี่ยนะครับเราเรียกตะวักกั้นเนี่ยเป็นวาญิบนะถ้าเป็นวาญิบต้องทำไหมลองทำนะครับแต่ว่ากันทำไงไม่ใช่แต่ว่ากันแล้วก็นอนอยู่กับบ้านนะครับเดี๋ยวรอให้ตะกี้ไม่ใช่นะครับเราทำงานอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเหมือนกันนะครับจะสอบเนี่ยผ่านไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องมอบหมายหนังสือไม่อ่านแต่ว่ากันตลอดแล้วเดี๋ยวรอให้ผ่านก็ผ่านไม่ใช่นะครับทำให้เต็มที่ของเราส่วนจะสำเร็จนะครับงานอะไรแล้วแต่ทำให้เต็มที่ของเราเท่าที่เรามีความสามารถจะสำเร็จไม่สำเร็จเรามอบให้กับใครมอบให้คนอื่นได้ไหมถ้ามอบให้คนอื่นทำหน้าที่แทนได้นะครับไม่มีปัญหานะแต่ว่าจะไปเชื่ออันนี้เราจะเป็นตัวที่ทำให้ฉันสำเร็จเนี่ยห้ามนะครับอิสลามห้ามเนี่ยนะครับ อิสลามห้ามเนี่ยฉันมอบให้กันนี่เลยมันเป็นตัวที่ทำให้สันสำเร็จที่เรามอบนะคือเรามอบให้ทำหน้าที่แทนเราไม่ใช่มอบแบบที่เรามอบให้กับลอสุบาตาลา
เห็นไหมในพวงความสำเร็จเราต้องมอบให้ใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ เสร็จแล้วนะครับการที่เราจะมอบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถามจริงวันนี้ออกจากบ้านมาอ่านดุอาไหมอ่านดุอาจากบ้านอ่านยังไงดุอาจากบ้านเนี่ยเนี่ยก่อนรถด้วยแล้วก็ทํามีลูกเราเนี่ยพี่น้องนั่งอยู่เนี่ยอ้าวพยายามพูดนะอ้าวอ่านว่าออกจากบ้านลูกจะได้บิสมิลลาฮ์ตะวักกัลตุพร้อมเราอ้าวเสร็จแล้วก็ดุอาขึ้นรถซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าอ่านคนเดียวถ้าเราคนเดียวไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวลูกจะติดนะลูกจะติดด้วยเนี่ยลูกนั่งรถไปกับเราเนี่ยจะไปโรงเรียนจะอะไรไปส่งอ้าวอ่านว่าบิสมิลลาฮ์ตะวักกัลตุถ้ายังไม่ได้ยังเล็กเกินเราก็พูดให้ฟังไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยอ่านดังๆเดี๋ยวเค้าก็ได้เองนะครับเดี๋ยวก็ละมุงกะลิบูจำตัวหลังตัวเดียวนะเนี่ยพยายามฝึกพอขึ้นปุ๊บก็เปิดแอร์ได้ก็กดเพลงเลยนะลูกมันก็แดนอยู่นั่นแหละนะครับดังนั้นเราขึ้นของต่างๆเราเนี่ยของที่เราจะใช้ประจำวันเนี่ยเราด้วยแล้วก็ทะลุเราอยู่ก็พูดให้ดังๆเลยบิสมิลลาห์เอาอ่านว่าขึ้นรถเราก็พูดไปบิสมิลลาห์ตะวักกันตัวอัลลอฮิลาฮาวะลากุวะอิลลาบิลลาห์แล้วก็พูดอ้าวซุบฮานัลลอฮีซักกะรอนาฮาดาวะมากุนาลฮุเดี๋ยวเขาจำนะครับถ้ายังเล็กเกินก็อาจจะจำตอนหลังละมุงก็บูนนะเดี๋ยวจะจำอยู่แค่นี้จำตอนจบเห็นไหมแล้วก็พี่น้องรู้ไหมอ่านดูอาต้นเนี้ยเวลาออกจากบ้านเราจะได้อะไรบ้างได้อะไรนะได้บารักัตได้อะไรอีกอัลลอฮ์คุ้มครองได้ตั้ง 4-5 อย่างใช่ไหม 4 อย่างใช่ไหมใช่ใช้ตอนออกห่างเห็นไหมได้เยอะแยะมากมายเลยประการแรกได้อะไรนะห่างนำอัลลอฮ์ให้ความพอเพียงนะครับอัลลอฮ์ให้ชัยฏอนออกห่างเราเนี่ยดุอาพวกเนี้ยใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยพยายามนะครับเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำก็พยายามท่องนะครับพยายามเลยนะครับว่าไงนะก็ไม่มีเป็นไม่เป็นไรนะครับถ้าตราบใดที่ตังไม่มียังมีชีวิตอยู่เนี่ยแสดงว่าเราต้องมีริสกีอีกนะยังมีทุกีถ้าวันใดที่ทุกีหมดนั่นแหละวันนั้นแหละวันตายเราแหละนะครับแต่ยังมีทางลมหายใจเนี่ยฉันเหรอกี่ข้อแล้ว3-4-5ข้อแล้วเบื่อยังยังยังอ้าวพี่น้องครับต่อมานะครับจากหะดีษนะครับที่ผมนำมาเนี่ยให้กับพี่น้องนะครับก็มันยาวนิดนึงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเลาะนบีเตือนเรานะครับคืออย่าให้เรารอประวิงเวลาในเรื่องการทำความดีเนี่ยหะดีษบอกอะไรนะอย่ารอจนกว่าอะไรอันแรกความจนนะครับ 7 ประการที่จะมาประสบกับเราเนี่ยประการแรกก็คืออะไรจะรออย่ารอจนกว่าเราจะจนนะครับตอนมีตังค์เนี่ยไม่ทำหรอกพอจนแล้วเพิ่งจะนึกออกอยากจะทำนู่นจะทำนี่นบีบอกอย่ารอเสียเวลานะครับหรือว่านะครับหมดแรงแล้วค่อยจะทำเนี่ยจาริฟินว่าเมื่อกี้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลองพี่น้องเราไปดูในนั้นนะครับความหมายของอะดีษก็คือไม่จำเป็นรอพวกนั้นถ้ายิ่งรอนะครับมันจะทำให้เรานั้นขาดทุนลงไปเรื่อยๆนะครับประการต่อมาดูอานะครับสุดท้ายก็ดูอานะครับมันก็ยาวไหมดูอาเนี่ยไม่ยาวนะผมกลัวจะพิมพ์ต้นดีๆไม่กลัวจะยาวจะเอาแค่ต้นนิดนะครับลองดูนะครับลองอ่านดูดูอาขอนะครับนะครับดูอานี่ขอให้พ้นจากความทุกข์และหนี้สินนะครับอันนี้เป็นรายงานของอบูดาวูดนะครับเป็นดูอาของท่านรอซูลนะครับเป็นดูอาของท่านรอซูลเนี่ยครับท่านนบีอ่านประจำเลยนะครับนบีอ่านประจำอัลลอฮุมมะอินนีครับลองอ่านดูนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซานิว่าอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกะซาลิว่าอูซุบิกะมินัลยุบนิวัลบุคลิว่าดอลาอิลไดนิว่ากอลาบติริยานเห็นไหมครับก็ความหมายอย่างที่บอกเลยนะครับให้คุ้มครองขอความคุ้มครองจากรอให้พ้นจากความวิตกกังวลความเศร้าหมองและให้คุ้มครองกับให้พ้นจากความอ่อนแอความเกียจคร้านและคุ้มครองจากพวกให้พ้นจากความหวาดกลัวความตนีการมีหนี้สินมากและการกดขี่ของคนอื่นนะครับคนอื่นนี่จะมากดขี่ของเพลงเราเนี่ยตอนนี้พี่น้องนะครับอ่านได้นะครับอ่านเช้าอ่านเย็นนะครับเป็นดุอาของท่านรอซูลนะครับเป็นดุอาของท่านรอซูลไม่ใช่คนอื่นแต่งมาแต่เป็นหะดีษรายงานมาโดยอบูดาวูดนะครับ
อีกทีนึงนะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮาซานิวาอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกะซาลิวาอูซุบิกะมินัลยุบนิวัลบุคลิวะดอลาอิดดัยนิวะกอรบะติริญาลินี่นะครับถ้าไม่ได้จริงๆกับภาษาไทยนะครับแต่ว่าเราเรียนกันมานานแล้วนะน่าจะอ่านไม่ยากครับยากไหมไม่ยากอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อ่ะมีอะไรจะถามไหมมีอะไรมีอะไรไหมนั้นก็ถ้าไม่มีก็นะครับเราก็เรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมนะครับก็เริ่มนั่นแล้วก็สุดท้ายก็ขอดุอานะครับผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รับความสำเร็จนะครับได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับ โดยเฉพาะโลกหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคนที่จะรับชัยชนะจริงๆก็คือเราต้องขอให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในนรกแล้วก็ได้รับได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงนะครับก็ขอให้ทุกคนทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามขอให้พี่น้องเราด้วยอย่าลืมนะครับดุอาอะไรที่เราขอให้พี่น้องเราโดยรับหลังเนี่ยนอกจากอะไรเราพี่น้องเราจะได้ถ้าเรารับดุอาเราตัวเราได้ไหมได้เพราะใครมาเลกาจะช่วยขอดุอาให้กับเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอให้เราขอให้พี่น้องเราด้วยแล้วก็โดยเฉพาะความยากลำบากของพี่น้องเราตอนนี้นะครับที่เรารู้กันอยู่นะครับที่เกิดสงครามนะครับที่โดนยิวที่เป็นคนอาเลมเป็นคนซาเลมอย่างนะครับทำกับพี่น้องของเราก็พยายามขอดุอาให้เขาด้วยนะครับวะบิลไลตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์